ลักษณะภูมิประเทศทวีปเอเชียมีทั้งเขตเทือกเขาสูงเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นใหม่จากการโก่งตัวเขตที่ราบต่ำทางเหนือเกิดจากการทับถมของดินตะกอนจากแม่น้ำในเขตนี้มีความสำคัญค่อนข้างน้อยเพราะอากาศหนาวมากเขตที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีปเช่นที่ราบสูงทิเบตที่ราบสูงหินเก่าทางใต้เช่นที่ราบสูงอาหรับที่ราบสูงเดคคานและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเกิดจากการทับถมของตะกอนเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกลักษณะทางภูมิประเทศของทวีปเอเชียภูมิประเทศเทือกเขาและภูเขาด้านตะวันตกของทวีปมีชุมเขาปานจากชุมเขาเหล่านี้เทือกเขาและทิวเขาแยกออกไปจากชุมชนมากมายโดยมียอดเขาสูงที่สุดคือยอดเขาเอเวอเรสต์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 8,848 เมตรภูมิประเทศที่ราบสูงและที่ราบขนาดใหญ่ของทวีปเอเชียได้แก่ที่ราบสูงทิเบตเป็นที่ราบสูงที่มีระดับความสูงที่สุดของโลกที่ราบสำคัญในทวีปเอเชียเช่นที่ราบไซบีเรียอยู่ในดินแดนรัสเซียคาบสมุทรเป็นคาบสมุทรขนาดใหญ่และมีความสำคัญอยู่หลายแห่งได้แก่คาบสมุทรอนาโตเลียอยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลอีเจียนและทะเลมามะราของประเทศตุรกีคาบสมุทรอาหรับอยู่ระหว่างทะเลแดงทะเลอาหรับและอ่าวโอมานเป็นเขตหินเก่าที่มีที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างขวางคือที่ราบลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟอร์ติสคาบสมุทรเดกันอยู่ระหว่างทะเลอาหรับกับอ่าวเบงกอลในมหาสมุทรอินเดียมีที่ราบใหญ่ลุ่มแม่น้ำคงคาคาบสมุทรอินโดจีนอยู่ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้คาบสมุทรเกาหลีอยู่ระหว่างทะเลเหลืองกับทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นคาบสมุทรซานตงอยู่ระหว่างอ่าวโปไฮหว่างเหอกับทะเลเหลืองคาบสมุทรกัมชัตคาอยู่ในประเทศรัสเซียภูมิประเทศทะเลทรายทะเลทรายของทวีปเอเชียวางตัวจากคาบสมุทรอาหรับผ่านที่ราบสูงอิหร่านปากีสถานอัฟกานิสถานเข้าไปทางตอนกลางของทวีปทะเลทรายที่สำคัญได้แก่ทะเลทรายโกบีทะเลทรายทาลามากันทะเลทรายอาหรับทะเลทรายการากุมคีชินคุมและทะเลทรายทาภูมิประเทศกลุ่มเกาะเนื่องจากทวีปเอเชียมีมหาสมุทรล้อมรอบ3ด้านคือมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกมหาสมุทรอินเดียทางใต้และมหาสมุทรอาร์กติกทางเหนือทะเลในขอบทวีปเอเชียจะมีทะเลอาหรับ
ทะเลอันดามันทะเลจีนใต้ทะเลจีนตะวันออกทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นทะเลโอค็อกทะเลแบริ่งทะเลซุกซีทะเลคาราทะเลไซบีเรียตะวันออกทะเลเลฟทิฟทะเลในกลุ่มเกาะนะคะก็จะมีทะเลชวาทะเลปันดาทะเลฟอร์เรสทะเลเซลเซลิบิสทะเลติมอร์ทะเลอาราฟูราทะเลโมลุกะทะเลซูลูทะเลฟิลิปปินส์ทะเลวีซายาทะเลโบฮอลทะเลซิบูยันทะเลที่เป็นเขตแดนทวีปได้แก่ทะเลแคสเปียนทะเลมามาราทะเลดำทะเลอีเจียนประมาณนะคะกิจกรรมที่2ให้นักเรียนดูแผนที่และบอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่างๆในทวีปเอเชียตามข้อที่กำหนดนะคะก็ไหนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ขอไข่สีฟ้าเนี่ยนะคะภูมิภาคเอเชียกลางขอควายสีเขียวภูมิภาคเอเชียใต้งองูภูมิภาคเอเชียตะวันออกและจอจานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้